าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:07 น.ธนกรโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีสั่งวิปเร่งดันร่างกฎหมายปฏิรูปเข้าสภาพร้อมขอทุกหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณค้างท่อภายใน15 กันยายนตั้งเฉลิมพลเพ็ญสูตรนั่งผอ.สำนักงบประมาณคนใหม่18:23 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางส่งคดียื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมบริหารโควิดผิดพลาดให้ประธานศาลอุทธรณ์ชี้เขตอำนาจศาลพร้อมนัดฟังคำสั่ง15 พฤศจิกายนนี้18:31 น.จุรินทร์ดันแผนอีคอมเมิร์ซผ่านครม.แล้วตั้งเป้าสร้างรายได้ 5.35 ล้านล้านบาทในปี2565ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 18:48 น.สุริยะเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่5รับอานิสงส์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักฟื้นตัวคุมเข้มโควิด-19 ล่าสุด18:52 น.กรมการขนส่งทางรางออกประกาศคุมความหนาแน่นผู้โดยสารรถไฟและรถไฟฟ้าหลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์เพิ่มความจุผู้โดยสารร้อยละ75เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup